ฮัลโหลมีใครยังอยู่บ้างสวัสดีค่ะไปไหนมาคะวันนี้ไปดินเนอร์มากินข้าวเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะรถติดสุดๆกรุงเทพมันท้อยิ่งกลับมาเป็นท้อเป็นแท้สวัสดีค่ะเดินทางเหมือนกันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากกันนั่งรถคิดถึงพลอยจางแง่จบแล้วอ่ะเสียใจด้วยเพิ่งดู5พลอยจบคิดถึงโอ้จบเร็วมากเลยอ่ะวันนี้ล้างแปรงมานะคะมีแปรงผึ่งอยู่เต็มยังไม่ค่อยแห้งเลยพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้เช้าน่าจะแห้งสอนคลิปผมข้างหน้าแบบนี้ได้ไหมคะได้เลยก็คือน้องเขาอะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นปากเป็ดแบบนี้เราก็ปกติแสกด้านไหนก็แสกตามนั้นก่อนนะคะยังไอชอบแสกกลางใช่ไหมไอก็จะแสกกลางนี้เสร็จแล้วก็จับชอบไม่ต้องใหญ่มากแค่นิดเดียวพอนะคะประมาณนี้เนี่ยไอจะเลือกไปประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องลึกแค่ข้างหน้าพอเสร็จแล้วก็หยิบแล้วก็เอาผมที่เหลือออกนะคะนะคะจับเรียบร้อยอย่างนี้เสร็จแล้วก็หนีบแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแค่นี้เองWhere are you? I'm in my house. Hi from Philippines. Hi.แค่นอนดึกจังใช่เพิ่งถึงบ้านค่ะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วล่ะจะล้างหน้าล่ะอยู่ดีมากค่ะขอบคุณนะคะแต่เอาจริงต่อให้แบบลงผิวไว้ฉ่ำแค่ไหนนะสุดท้ายอะมันไม่มีทางที่มันจะแบบไม่เยิ้มอะคือยังไงมันก็ต้องแบบต้องสับอยู่ดีนะทุกคนเพราะตอนนี้เอาจริงควรจะเยิ้มแต่มันก็เยิ้มเพราะว่าอันนี้คือไอ้ไม่ได้สับหน้าเลยทั้งวันเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันแบบหน้ามันมากเพราะวันนี้ใช้คุชชั่นแบบโกลนะมันก็เลยค่อนข้างแบบเยอะมากอะไอ้ว่าช่วงเนี้ยประเทศไทยอากาศมันค่อนข้างร้อนนะคะต้องเปลี่ยนมาใช้แบบพวกเซมิโกลหรือไม่ก็เป็นคุชชั่นแบบแมตต์อะต่างหูอันนี้ของน่าจะยาวิสไม่ก็กรัมบี้อะไรอย่างนี้นะคะคลิปคลีนเกิร์ลเมคอัพใช้แป้งของอะไรถ้าเป็นแป้งกับบลัชนะคะจะใช้อันนี้ฝั่งนี้เป็นแป้งฝั่งนี้เป็นบลัชแล้วก็ถ้าเป็นพวกแบบครีมบลัชจะใช้เป็นอันนี้นะคะคือแบบแปลงเยอะมากแปลงหลายยี่ห้อสุด
เป็นแฟนคลับตั้งแต่สมัยที่เรียนอัสสัมชัญเอ้ยขอบคุณนะคะยาวนานเวอร์สวยเงียบเงียบสวยแบบรักชัวร์ขอบคุณค่ะได้แล้วเย้โอเคกลับมาแล้วฉีดฟิลเลอร์ไหมฉีดเมื่อกี่ปีแล้วอ่ะ2 ปีที่แล้วค่ะฉีดเมื่อ2 ปีที่แล้วฉีดฟิลเลอร์ปาก1 ซีซีแล้วก็ตรงข้างรองแก้มครึ่งซีซีค่ะแต่ว่ามันตั้งแต่เมื่อ2 ปีที่แล้วอ่ะคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันยังอยู่ไหมหรือว่ายังไงอ่ะดูแลใต้ตายังไงหรอคะจริงๆแบบไม่ค่อยได้แบบดูแลใต้ตาเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าไอ้เป็นคนแบบใต้ตาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อยู่แล้วนะฟิลเลอร์จุดไหนที่คิดว่าจึ้งสุดคิดว่าคือจริงๆตอนแรกอะคุณหมอที่ไอ้ไปฉีดอะเขาก็ไม่แบบอยากฉีดปากให้ตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะว่าเขาบอกว่าแบบเป็นคนไอ้เป็นคนเนื้อปากแบบค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นคือเห็นว่ามันเป็นเทรนด์กันไงเห็นแบบทุกคนทำก็อยากทำบ้างทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาแนะนำให้ฉีดตรงรองแก้มมากกว่าตอนนั้นอ่ะก็เลยแบบอ่ะโอเคแบบหมออุตส่าห์แนะนำก็เชื่อหมอแล้วก็รู้สึกว่าแบบประทับใจมากรู้สึกว่าที่ฉีดปากเฉยๆเพราะว่าด้วยความที่อาจจะแบบเออเราเป็นคนมีเนื้อปากอยู่แล้วอ่ะคือแค่การทาลิปหรือว่าใช้ลิปไลเนอร์มันก็ช่วยได้แล้วไม่จำเป็นต้องฉีดปากก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตรงข้างร่องแก้มอ่ะมันทำให้หน้าจึ้งขึ้นจริงแบบหน้ามันดูเต็มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าเออหน้าดูดิแบบดูเด็กลงดูเต็มขึ้นดูสดใสขึ้นแนะนำคลินิก36 aesthetic ตอนนั้นคุณหมอที่ให้ไปทำชื่อคุณหมอแอมลองเสิร์ชดูได้ดร.แอม AMP ฉีดใต้ตามาจึงเดี๋ยวไปฉีดหน้าแก้มรองแก้มปอเออตรงใต้ตาไม่เคยเหมือนกันแต่ว่าแบบคุณหมอแอมที่ไอไปฉีดมาแล้วก็คือเอาจริงๆนะตอนเนี้ยตั้งแต่ที่ไปหาคุณหมอตอนนั้นเพราะว่าอยากฉีดฟิลเลอร์ปากใช่ไหมหลังจากนั้นอ่ะก็ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไปหาคลินิกอื่นอีกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคุณหมอแนะนำสิ่งที่เราควรทำจริงๆแล้วก็ไม่ได้พยายามขายของไม่ได้พยายามขายคอร์สอะคือไอ้เข้าไปเพราะอยากฉีดฟิลเลอร์ปากเพราะตอนนั้นมันเป็นเทรนด์เราก็เลยอยากทำบ้างแต่ว่าคือถ้าเป็นแบบคุณหมอที่อื่นหรือว่าที่เขาอยากแบบเอออยากหาเงินอยากจะขูดรีดเราอย่างเงี้ยเราอยากทำอะไรเขาก็ทำให้ก็ได้ถูกปะแล้วก็ขายอย่างอื่นมาด้วยแต่เนี่ยคือคุณหมอจะไม่ยอมทำให้เลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออคือเขาวิเคราะห์ใบหน้าเราในสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่พยายามขายของอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วก็สิ่งที่คุณหมอแนะนำมันก็แบบเออมันก็ดีจริงคุณหมอแนะนำให้ฉีดแบบนั้นตรงรองแก้มเนี้ยแล้วมันก็ออกมาดีจริงนะคะแล้วหลังจากนั้นไอ้ก็เลยแนะนำเพื่อนอะให้ไปแบบให้ไปคลินิกนี้ไปหาคุณหมอคนนี้ถ้าเป็นเรื่องการแบบฉีดฟิลเลอร์ใดๆเพราะรู้สึกว่าคุณหมอวิเคราะห์เก่งแล้วก็แบบเรื่องการฉีดฟิลเลอร์ปากนี่รู้สึกว่าแบบคือถ้าเป็นงานฉีดฟิลเลอร์จะไม่ฉีดกับใครทั้งนั้นจะไว้ใจคุณหมอคนนี้คนเดียวเท่านั้นคนเดียวที่ไว้ใจแล้วก็ทุกวันนี้คือฟิลเลอร์ไม่ได้ฉีดแล้วใช่ไหมก็คือทำแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเพราะว่าจริงๆก็แอบกลัวด้วยเพราะว่าเหมือนแบบมันก็ยังมีแบบ
mix opinion ใช่ไหมว่าสรุปแล้วฟิลเลอร์มันปลอดภัยจริงไหมหรือว่าแบบมันจะส่งผลเสียอะไรในระยะยาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ฉีดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ไอ้ทำหัตถการที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีแค่อัลเทอร่าปีละ1ครั้งแล้วก็โบท็อกซ์ปีละ2ครั้งใช่ไหมซึ่งก็ทำกับที่นี่ที่เดิมที่เดียวเหมือนกันไม่รู้อ่ะมันเป็นความไว้ใจชอบที่เขาแบบไม่พยายามขายของแล้วก็แนะนำแต่สิ่งที่ดีจริงๆแต่สิ่งที่ลำบากคือคิวคุณหมอจองยากมากฉีดอะไรให้หน้าใสไม่ได้ฉีดอะไรเลยเคยเจอที่เซ็นแจ้งบอกเลยตัวจริงใสกี่โคตรน่ารักไม่หยิ่งด้วยโอ้ยขอบคุณนะคะรู้ได้ไงว่าไม่หยิ่งได้เข้ามาถักไหม รู้ได้ไงทำอะไรคะอ้วนคลินิกอะไรหมอแอมค่ะลองไปเสิร์ชดูนะทุกคน dr.amp คลินิก36 aesthetic อยู่ที่สุขุมวิท36แต่ว่าคุณหมอคือลูกค้าเยอะเวอร์จองคิวยากมากเอาจริงอะขนาดไอ้จะเข้านัดเข้าไปทำอะไรคุณหมอยังยากมากเลยอะแบบบางทีต้องจองคิวเป็นเดือนๆแต่ว่าหลังจากตอนนั้นที่ไอ้ไปฉีดฟิลเลอร์ปากกับตรงร่องแก้มมาใช่ไหมแล้วคือแบบประทับใจกับประทับใจในบริการในสถานที่ในตัวคุณหมอในฝีมือในทุกอย่างประทับใจมากจนแบบป้ายยาคนรอบตัวไปทำที่เดียวกันไปฉีดฟิลเลอร์ปากกับหมอแอมตามอีกประมาณแบบ 4-5 คนอะแล้วทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบเออประทับใจมากรู้สึกว่าแบบหมอเก่งแล้วก็ไม่พยายามขายของอะแล้วมันดีอะบางทีเราก็เหนื่อยนะที่เราต้องแบบมีภูมิต้านทานอะว่าแบบสรุปแล้วคือสิ่งที่แนะนำมาดีจริงหรือเปล่าหรืออะไรหรือพยายามขายคอร์สหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็อาการที่ทำไม่ทำอะไรแล้วพี่มาซื้อของที่ร้านเบบี้โฟนคือผู้จ่าพอน่ารักสุดๆเลยครับเอ้ยใช่ที่ไปซื้อเคสมาล่าสุดนี่ใช้อยู่ที่โทรศัพท์เราก็เพิ่งเจอกันเลยสิทักได้ตลอดเวลานะคะรีวิวแฟนหน่อยครับเวลาคนถามมีแฟนแล้วแบบไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีอ่ะมันรีวิวยังไงดีอ่ะต้องรีวิวว่าอะไรถามมาเป็นข้อๆได้ไหมเนี่ยตอบแต่ว่าถ้ากว้างๆแล้วให้พูดงี้แบบไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนนะคะดูแลผิวยังไงก็อันนี้ก็คือเพิ่งล้างเครื่องสำอางเสร็จเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ำแต่ตอนนี้ไลฟ์อยู่เดี๋ยวลงไลฟ์แล้วจะไปอาบน้ำดร.แอมที่พี่อินสารินลงไหมคะอุ้ยไม่แน่ใจเลยอะแต่ว่าเหมือนแบบก็มีดาราเซเลบหลายท่านทำกับหมอแอมอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างแต่รู้ว่าแบบเออก็มีดาราเซเลบทำเยอะอยู่แต่คุณหมอเก่งจริงแบบไม่จ้อจี้หลังจากนั้นก็คือแบบไม่ได้ไปทำหน้าที่อื่นอีกเลยค่ะเพราะว่ามันไว้ใจไปแล้วอะทุกคนกำลังงงอยู่ไหมว่าทำอะไรอยู่เป็นคนคิวเยอะอะค่ะเลยต้องแบบคอยมานั่งเล็มคิวตัวเองให้มันเป็นทรงอะไม่งั้นแบบมันจะเต็มไปหมดอะสอนโทรเทติกใช่ไหมใช่แล้วที่นั่นแหละใครต้องการทำอะไรจองคิวเลยนะเพราะว่าคุณหมอคิวแน่นเวอร์บอกเขาว่าน้องไอ้ป้ายยามา
เผื่อไอ้จะทำครั้งหน้าคุณหมอจะลดให้บ้างอุตส่าห์แนะนำลูกค้าเออค่อยดูเป็นสมคืนพี่ไอไปไหนคะไม่ได้ไปไหนเพิ่งกลับมาถึงบ้านเพิ่งล้างหน้าเลยค่ะสักคิ้วไหมไม่ได้สักเลยครับแต่ว่าแบบเป็นคนโดนคิ้วเยอะมากอะคิ้วหนาต้องแบบคอยมานั่งกันคิ้วแล้วก็แบบเล็มทรงคิ้วตลอดเลยนะคะขนคิ้วก็จะแบบยาวแว็กผมแล้วผากไหมคืออะไรอะมาถึงตรงไหนตรงนี้หรอไม่ได้แว็กเลยคือเหม่งมากอยากจะแบบปลูกผมเพิ่มอะหน้าผากเหม่งมากไม่ได้แว็กเลยนะคะเพิ่งรู้ว่ามันมีการแว็กผมหน้าผากกันได้ด้วยหรอแค่อายุเท่าไหร่24ค่ะชอบสกินแคร์อะไรไม่รู้ว่าถ้าเป็นตอนนี้กำลังอินกับโทเนอร์แพดมากอินมากใช้ทุกวันใช้แบบถ้าวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าคือใช้โทเนอร์แพดทั้งวันตอนนี้ที่ชอบก็จะมีเป็นน้องคนนี้หนึ่งน้องเขียวชอบให้เบอร์หนึ่งชอบฝีมือการแสดงโอ้ยขอบคุณนะคะเป็นแฟนกันมากี่ปีแล้ว6ค่ะเข้าปีที่6ส่วนสูงน้ำหนักสูง170หนัก48ค่ะ What I eat in a day ไม่มีเลยเละเทะมากเลยกินมั่วซั่วไปหมดแบบเละอะเละเทะขนาดที่ณเวลาเนี้ยตอนเที่ยงคืนกว่าไอ้กินกาแฟไม่สามารถทำคอนเทนต์ว่าได้อีกนี่นะเดย์แนะนำทุกคนได้จริงเพราะว่านอกจากจะกินเลเทแล้วก็กินไม่เป็นเวลาด้วยหนังสือรุ่นพลอยสนุกมากขอบคุณนะคะฉีดไบโอสติมูเลเตอร์ตัวไหนไม่ได้ฉีดเลยมันคืออะไรหรอคะไบโอสติมูเลเตอร์มันน่าสนใจไหมมันจึ้งหรอมันคืออะไรยังไงไม่เคยฉีดเลยนะพวกแบบวิจูรันเอ็กซ์โซมอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นคนรีวิวว่ามันเจ็บอ๋อช่วงนี้สิ่งที่เข้าคลินิกไปทำคือเลเซอร์ขนเพราะว่าเคยอยากเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเคยอยากที่จักระแลเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยน้องเริ่มกลับมาประมาณ 2-3 เซนก็เลยกลับไปเลเซอร์ใหม่ช่วงนี้เขาก็นัดแบบเดือนละครั้งวันนี้ไปทำมาเมื่อเที่ยงเป็นครั้งที่สองแล้วก็เลยเลเซอร์ขาข้างล่างด้วยนะคะขาล่างจักแร้แล้วก็บิกินี ช่วงนี้เล็บก็ไม่ได้ทำผมก็ไม่ได้ทำคือเป็นช่วงที่แบบพักที่แปลว่าพักจริงๆอ่ะอยากให้รีวิวเครื่องที่น้องไอ้กระชับหน้าที่บ้านหน่อยค่ะกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อได้ไหมถ้าเอาแบบตรงๆเลยนะเพราะว่าซื้อมาใช้เองอยู่แล้วโนสปอนนะคะก็คือมันเห็นผลได้ดีที่สุดอ่ะหลังทำทันทีสมมติว่าทำตอนเนี้ยปุ๊บอะจะรู้สึกเหมือนว่าแบบอุ้ยดูแบบดูมันกรุบเข้าไปนิดนึงอะนิดนึงแต่ว่าระยะยาวไอ้ว่าไม่เห็นผลสุดท้ายแล้วถ้าอยากแบบยกกระชับจริงๆต้องไปทำแบบอัลเทอร่าเทอร์มาชาลต้าฟอร์เมอร์ที่คลินิกใหญ่ๆอยู่ดีนะคะแต่ว่าแบบถ้าแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะก็พอได้อยู่เลเซอร์ขนที่ไหนที่คลินิกชื่อเอเปกอะ
เหมือนเขาเป็นแบบเลเซอร์ขนตัวใหม่3พลังงานทั้งแยกทั้งไดโอดแล้วก็อะไรกันหนึ่ง IPL มาค่ะก็รู้สึกว่าเร็วนะคือเคยเลเซอร์แบบ IPL แล้วคือนานมากกว่าขนจะหายไปแยกก็คือดีจริงแต่เจ็บมากตัวนี้ที่มันเป็น3พลังงานรู้สึกว่าความเจ็บน้อยลงกว่าแยกประมาณ 30% แต่ว่าผลลัพธ์ดีเกือบเท่าไอ้ว่าเทียบเท่าแยกเลยเพราะว่ามันก็มีแยกอยู่ในเป็นหนึ่งในแบบในนั้นด้วยนะคะเก็บเครื่องประดับอึ๊บวิธีดูแลผมทำสีบ่อยหรอสุดท้ายแล้วนะยังไงก็ต้องพักหลังจากที่ไอ้แบบฟอกสีผมมาเป็นติดต่อกันมาประมาณปี2ปีได้ตอนเนี้ยคือเป็นช่วงพักก็เลยตัดสินใจแบบไปย้อมผมสีเข้มแบบสีดำน้ำตาลธรรมชาตินะคะแล้วก็จะได้พักการทำสีไปเลยในช่วงนี้ยาวๆแล้วก็พยายามไม่ให้ผมแบบไม่ได้โดนความร้อนเยอะๆค่ะแต่ว่าก็เลี่ยงไม่ได้เนาะเราก็แบบออกไปข้างนอกบางทีอยากสวยอยากสวยก็ม้วนผมบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องพักแบบอย่าทำสีค่ะสักพักหนึ่งรอให้ช่วงที่เราแบบฟอกผมหลายๆรอบอะต้องรอให้มันค่อยๆยาวจนเราตัดทิ้งไปนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอะคือช่วงปีที่ผ่านมาก่อนที่จะตัดสินใจย้อมผมดำอะไอ้ลองหาวิธีเยอะมากเลยที่จะแบบกู้ผมกลับมานะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนผมมันถูกดาเมจจนมันตายไปแล้วอะคือต่อให้เล็มปลายตรงเนี้ยออกที่มันแตกใช่ไหมวันรุ่งขึ้นอะมันก็แตกขึ้นมาใหม่ตัดทิ้งอีกมันก็แตกขึ้นมาใหม่ตัดทิ้งอีกก็แตกขึ้นมาใหม่มีช่วงนึงผมไอ้เหลือแค่เนี้ยเพราะว่าจากตรงเนี้ยก็คือตัดนิดนึงแตกขึ้นไปตัดนิดนึงแตกขึ้นไปจนแบบเหลือแค่เนี้ยแล้วก็เลยไม่ตัดแล้วเพราะว่าผมที่ฟอกเรามันมาถึงตรงนี้ใช่ปะก็คือจริงๆผมมันเสียถึงตรงนี้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะคะทุกคนอยากหายผมเสียต้องหยุดฟอกสีต้องหยุดทำสีผมช่วงสระผมอะไรเงี้ยก็อ่ะมาร์คบำรุงออลาโพลาเพก K19 นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายมันไม่สามารถทำให้ผมกลับมาสุขภาพดีแบบดีได้มันแค่คงไม่ให้มันเสียไปมากกว่าเดิมอันนี้แบบแนะนำแบบตรงๆจากใจคนผมเสียเหมือนกันมันไม่มีนะคะแบบมาร์คอะไรที่จะกู้ให้ผมคนที่ฟอกสีผมมาเยอะๆแบบกลับมาได้อันนั้นเป็นโฆษณาชวนเชื่อโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับมาอีกทีได้ไหมอ่ะอยากไปอาบน้ำได้ทำวีเนียร์ไหมทำค่ะแปดซี่บนแปด8ซี่บน8ซี่ล่างยาสูบผลเชสเม่ดีมากให้ผมดูแข็งแรงขึ้นย่อยเออคือลองมาหลายอย่างมากแล้วอะแต่มันแบบไม่ได้อะผมมันตายไปแล้วอะทุกคนคือไปหาร้านทำผมมาหลายร้านแล้วนะคะเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมไอ้คือมันผมมันตายอะคือมันผ่านการฟอกมาเยอะมากheat protect ของอะไรดีเวลาม้วนผมตอนนี้ใช้ของ Balmain Hair อยู่นะคะมีของอะไรอีกของ Davines ก็ใช้ได้วีเนียทำมาราคาเท่าไหร่ซีละ12,000ปกตินอนกี่โมงนอนดึกมากปกตินอนดึกมากก่อนหน้านี้นะทั้งแบบฟอกสีผมทำสีต่อขนตาทำเล็บติดต่อกันมาน่าจะ2ปีกว่าได้แล้วนะคะช่วงนี้คือช่วงแบบให้ร่างกายได้พักผ่อนจากการแบบทรมานแต่ว่าคือช่วงที่แบบมีถ่ายซีรีส์คือช่วงนี้ไม่มีถ่ายด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจที่แบบไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีถ่ายก็เลยแบบพักทุกอย่าง
ออยของญี่ปุ่นดีอยู่นะคะเพราะผมก็เสียมากใช้มาเป็นปีเลยโอ้คือจริงๆเอาจริงนะตอนนี้ไอ้ก็ใช้มีทั้งออยมีทั้งแบบสเปรย์บำรุงมีทั้งแบบที่เป็นแบบมิลค์นมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่กลับมาทุกคนผมตายที่นี่ผมแบรนด์อะไรไม่มีแบรนด์อะไรเลยค่ะลองเสิร์ชดูเป็นพวกแบบเสิร์ชว่ากิฟหนีบยกคนผมมาสผมที่เป็นหลอดๆของยูโนฟดูนะคะของเกาหลีอ่ะได้เดี๋ยวจะลองดูนะคะคือรู้สึกว่าแบบโอเคตอนช่วงมาร์กเสร็จอะผมมันก็ดูแบบนุ่มลื่นขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้ overall มันไม่ได้สุขภาพดีขึ้นอะคือมันแค่ลื่นขึ้นนะตอนนั้นที่แบบเราเป่าเสร็จเลยหนีบแล้วยกได้จริงไหมยกได้จริงเดี๋ยวแกให้ดูนี่ไงเห็นปะน้องแต่ว่าอันเนี้ยที่หนีบไว้คือไม่ได้จะมีไปไหนแล้วนะคะคือเกะกะผมเฉยๆก็เลยหนีบไว้ไม่ให้มันแบบมาปกหน้ามีที่ม้วนผมแนะนำไหมไอ้ไม่ได้ใช้แบบที่ม้วนผมที่มันเป็นหลอนแบบที่มันเป็นแกนม้วนหลอนๆเลยอะใช้ที่หนีบผมตรงที่มันแบบเป็นที่หนีบอย่างเงี้ยแต่มันเอามาม้วนได้ด้วยอะคือใช้แต่นั้นมาตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วเคยใช้แต่แบบนี้แล้วก็เลยใช้แต่แบบนี้เพราะว่าเป็นคนกลัวไอ้แกนม้วนแบบนั้นอะคือกลัวมันโดนแบบหน้าโดนมือกลัวมันร้อนอะ Can you speak English? Sure. Fave cushion. These two.เข้าคลินิกบ้างไหมหรือบำรุงอย่างเดียวไม่ได้เข้าคลินิกไปเพื่อบำรุงหน้าอะไรเลยค่ะไม่มีทาครีมอย่างเดียว You know deep damage treatment X ของเกาหลีตัวนี้ดีค่ะอ๋อโอเคได้เลยอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปลองอุ๊ยถ้าไม่เป็นการรบกวนส่งชื่อมาในข้อความอีกทีนึงได้ไหมขอบคุณนะคะWhere are you going now? I'm not going anywhere. I just got back home and I'm about to shower. ทุกคนเดี๋ยวกลับมานะขอแบบแปะน้ำก่อนเดี๋ยวจะกลับมาลงสกินแคร์อีกทีนึงพร้อมทุกคนในไลฟ์แต่ว่าขอแปะน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมานะคะ See you again in few minutes, I guess. Hi.